สมัยก่อนประเทศไทยแม่งเด็กแทบหลังแอ่นมีใครเคยโวยวายไหมแน่งกับมนุษย์นะทีกับช้างเนี่ยปานขึ้นไปขี่ข้างบนน้ำหนักแค่ยังไม่ถึง 0.5 0.6 น้ำหนักของเขาเลยทำมาเรียกร้องนู่นนี่นั่นนะแต่อันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องไร้สาระไปแล้วสำหรับผมเนี่ยมามองว่าช้างเชือกเนี่ยถ้าไม่มีควานเขาจะดำรงชีวิตได้อย่างไรคราวนี้แหละสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจริงละใช่เนี่ยถ้าเขาตาบอดมาแล้วเนี่ยเขาจะดำรงชีวิตได้อย่างไรถ้าไม่มีควานเขาจะเดินยังไงไปยังไงนะฮะช้างเป็นสัตว์ใหญ่ยังไงเขาบอกว่าแค่มนุษย์เป็นสัตว์เล็กยังต้องออกกำลังช้างต้องเดินออกกำลังวันหนึ่งหลายๆกิโลหลายๆรอบด้วยซ้ำและต้องอาบน้ำด้วยซ้ำเขาไม่สามารถไปเองได้ไปเองได้แต่โอกาสเสี่ยงมันมีสูงมากเพราะฉะนั้นควานเคสเรื่องขี่คอเนี่ยจบไปได้เลยเพราะยังไงช้างเลี้ยงต้องขี่คอ เป็นเพื่อนกันกลุ่มพวกอ้างอนุรักษ์ต่างๆแล้วก็จะมาตีความแบบว่าตีความหน้าเดียวนะอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นทำได้อันนี้ทำไม่ได้นะครับมิติของการเลี้ยงช้างในประเทศเราเป็นมิติในการเลี้ยงแบบวัดย้ายนะครับคือช้างกับควานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพูดง่ายคือเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์นะเป็นคู่ที่จะดูแลปกป้องซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นมิติที่ก็ตกใจเหมือนกันพี่ชำนาญบอกก็ตกใจผมเองก็ไม่น่าเชื่อนะว่าช้างรอดมาได้ขนาดนี้แล้วก็โดยที่ตามองแทบไม่เห็นนะครับก็เราก็ต้องปรับตัวเนาะเปลี่ยนบทบาทแล้วก็ดูว่าวิธีการเลี้ยงดูช้างแต่ละเชือกมันต่างกันยังไงเพราะนั้นเคสของฐานทัพเนี่ยไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับว่าเขาจะมองไม่เห็นแล้วหลังจากการทดลองแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือตาซ้ายพี่มองว่ากี่เปอร์เซ็นต์ตาขวากี่เปอร์เซ็นต์ตาซ้ายเนี่ย 100% เลยไม่เห็นเลย 100% คือเห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น 100% แต่ตาขวาเนี่ยน่าจะเห็นสัก 10-20% เท่านั้นสังเกตดูนะครับโอเคแล้วก็เบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นมุมของคนเลี้ยงนะคือในระดับผู้บริหารปางช้างเรามาดูด้วยกันนะครับปรึกษาหารือกันแล้วก็ถัดจากที่เราทำได้เราทำถัดจากที่เกินกว่าระดับควานหรือเจ้าของก็คือเขาต้องหมอตาแล้วครับเคสนี้ต้องส่งหมอแล้วถ่ายรูปส่งหมอเบื้องต้นต้องเป็นเรื่องของสัตวแพทย์แล้วก็ผู้ชำนาญการเรื่องตาช้างแล้วล่ะครับก็ทำงานร่วมกันนะครับไม่มีใครไม่มีคนใดไม่มีคนใดคนเดียวไม่มีองค์กรใดองค์กรเดียวที่จะดูแลแล้วก็รักษาช้างได้แบบเบ็ดเสร็จนะครับทุกอย่างของความสำเร็จในการอนุรักษ์ช้างต้องทำเป็นจิ๊กซอนะครับชิ้นนี้ทำได้อีกชิ้นนึงช่วยต่ออีกชิ้นนึงช่วยรับอีกชิ้นนึงช่วยเข้ามาแก้ไขนะครับไม่มีซูเปอร์ฮีโร่ครับไม่มีสูตรสำเร็จในการดูแลเขาอย่างเคสเนี้ยถ้าเราใช้สูตรสำเร็จมาปุ๊บมาถึงปุ๊บเอ้ยช้างตาไม่ดีมันต้องเปลี่ยนสูตรใหม่เลยเปลี่ยนการดูแลใหม่เปลี่ยนควานใหม่ใช่มันเคสบายเคสนะทำแบบนี้นะครับก็ล่าสุดใช่ไหมเจอแค่เดือนมาแล้วเนี่ยเจอข้าวเดือนแล้วขนาดช้างอยู่ตรงหน้ายังชนเลยไม่เห็นเลยให้คนอื่นมาชี้นะถ้าไม่เชื่อเลยทันทีเลยใช่เราก็สังเกตด้วยเราด้วยถ้ามีเราก็แตะด้วยขาขาค่อยธรรมชาติกับติดโคลนครับงวงนี้เดินหน้าตลอดเต็มเลยนะนั่นปกติจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับไม่เป็นอันนี้เขาไม่ตามองไม่เห็นเลยตรงๆเลยอันนี้ผมจะช่วยเขานะเขาไม่ชนช่วยเขาช่วยคอนโทรลเขาอามาใหม่จะช่วยคอนโทรลแล้วขนาดเมื่อกี้นี่มาแบบธรรมชาติของเขาโดยที่ควานนั่งบนคอแล้วไม่คอนโทรลให้เขาเดินทางตรงๆมาเห็นเนี่ยเขาเดินชนต้นไม้เต็มหน้าผากเลยนั่นหมายความว่าตาซ้ายตาขวานี่มองแทบจะไม่เห็นอะไรเลยแล้วน่ะตอนแรกเราคิดว่าซ้ายข้างเดียวเนาะแต่ตอนนี้สงสัยขวาด้วยแล้วขวาด้วยขวาอาจจะไม่ร้อย
าจจะเหลือสัก 10-20% ที่พอลางๆได้เพราะว่าข้างขวามีการกระพริบตาแต่ซ้ายเนี่ยไม่กระพริบเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวควันผุยกับเราเดินมาโดยที่ช่วยถ้าเดินไม่ชงเพราะว่าผมใช้ขาใช้ขาคอนโทรลว่าให้หลบซ้ายหลบขวาใช่ได้ถ้าเราปล่อยให้มันเดินตรงของนี้ข้างหน้าเราไม่ขึ้นแล้วปล่อยทางเจ้าคนอื่นคุยไปถึงนู่นแล้ววนกลับมาโดยไม่ช่วยได้ไหมตกน้ำอาจจะจำแล้วก็ได้เดินหน้าไปมาได้กี่วันละเพิ่งมาถึงเมื่อวานต้องพาตะเวนรอบตานะอันนี้เขาใช้งวงใช้งวงช่วยล้างงวงหมุนตัวมาหมุนตัวมาลงน้ำก็ได้ลงได้ไหมน้ำหมุนตัวมาอยู่ได้ด้วยควานอยู่ได้ด้วยควานอย่างชัดเจนเลย 100% เพราะว่าความต้องคอนโทรลในสิ่งที่ปลอดภัยในสิ่งที่ไม่มีอะไรขีดขวางด้านหน้าเมื่อกี้เมื่อมาเพื่อนในป่าน่ะคนที่แบบให้เขาเดินอ่ะแล้วอีกเคสหนึ่งเคสที่มันมีหินหลุกขุขักเนี่ยเขาเดินเนี่ยเตะไหมไม่เตะถ้าเป็นสาวยูไอถ้าเป็นตอไม้อะไรถ้าเป็นตอนี่ชนใช้งวงถ้าเป็นไอหินปลุกหลุกขุขักนี่ไม่มีการเตะเคสเราก็ไอโต๊ะไว้ว่าข้างหน้าสมมติมันจะเดินข้ามไหมเอาโต๊ะข้างหน้าขึ้นอะไรที่พี่ตะขาบไม่มาพัดทดสอบการมองเห็นนะครับโดยการให้ช้างเดินนะครับโดยที่มีต้นไม้อยู่ข้างหน้าแล้วให้เลือกข้างขวาดูว่าข้างขวาพอเห็นไหมข้างซ้ายไหนพอ